อ๋อเหรอแล้วพยันไม่อยู่ด้วยนะไม่มีครับเด็กเก็บตอนแรกที่มาเจอคือเหมือนในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาถ้าเกิดว่าดูจากซากโบราณวัตถุที่มีกระจายเนี่ยถือว่าวัดแห่งนี้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่เจอซากอีกเยอะๆแต่เราเจอซากโบราณวัตถุเนี่ยอยู่กระจายแล้วนะครับตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะตรงข้ามบัดม่วงนะบัดม่วงบางปะหันนะจะมีซอยเล็กๆอย่างเงี้ยพี่เข้าได้หรือเปล่าเนี่ยก็ได้ครับพอดีคันพอดีนี่นะครับคือแล้วมันมีในแผนที่ไหมครับไม่มีมั้งเนาะไม่มีครับแผนที่มณฑลกลับก็ไม่มีน่าจะเป็นวัดตกสำรวจนะอันนี้เป็นวัดตกสำรวจสมัยยุธยาไม่มีในแผนที่รัชกาลที่6นะคือตอนนี้แผนที่เก่าที่สุดที่ผมใช้ก็คือแผนที่รัชกาลที่6นะถ้าเกิดว่าไม่มีในแผนที่อื่นแล้วก็ถือว่าเป็นวัดนอกแผนที่วัดตกสำรวจเป็นวัดนอกตำราเลยนะไม่ได้วัดนอกตำราประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นอกตำราเหมือนเข้าใจกันผิดไงคือคนเข้าใจแบบทั่วๆไปคิดว่าคำบ้านนอกตำราคือว่าพูดอะไรก็ได้เพ้อเจ้อไปเรื่อยที่จริงไม่ใช่เว้ยต้องมีหลักการต้องมีที่มาและที่ไปนะหลักการคุณอาจจะพบหลักฐานใหม่อะไรบ้าไปที่มันไม่เคยบันทึกอะไรแล้วเนี้ยป่าวัดทองคือมันรับแลเหรอครับตอนนี้ผมมาที่บางปะหันนะครับแล้วก็มาคุยกับยายชื่ออะไรครับยายชื่อบางค่ะยายชื่อบางยายบางนะตายอยู่อ่ะครับเกิดอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วมันมีต้นไอ้ตะกบตรงนั้นต้นใหญ่ตะก่อนก็เดินมาเนี้ยพระก็ขุดอะไรกันเยอะจ้ะพระเก่านะพระแบบห้อยซอยเยอะจ้ะตอนนี้ก็อยู่มาก็เนี่ยเป็นวัดทองวัดใหญ่วัดใจเนี่ยสังยายบอกว่าเป็นเมืองรับแลเป็นเมืองรับแลวัดเก่าแล้วทีนี้มาใครไปก็เจอแต่คนที่อยู่ในนี้ไม่เจออะไรแต่คนอื่นที่แปลกหน้าทุกคนคนที่ฝั่งโน้นมาเลี้ยงควายไอ้พ่อมาเลี้ยงก่อนพอเลี้ยงกลับไปแล้วไอ้พ่อก็มาเปลี่ยนลูกนอนหลับได้ที่กอไผ่ก็ไปที่วัดเนี่ยมันมีก็ไปก่อนก็ไปเรียกลูกตกใจตื่นมันบอกพ่อจึงพาดราตะโพนหึ่มคนเยอะเสียงปี่พาดเสียงดนตรีปี่พาดเสียงพาดครึ่มเยอะวัดเก่าแก่อันนี้คือเรื่องเล่าที่เล่ากันมาใครไปก็เจอครับแต่ยายไม่เคยเจอเนาะคือว่ายายอยู่นี่ตั้งแต่เล็กตั้งน้อยครับไม่เจอแต่คนอื่นมาเจอเป็นเมืองรับแลเจอคำว่าเจอนี่เจอยังไงครับความหมายเจอก็แบบว่าได้ยินเสียงนี่แหละครับได้ยินเสียงจึงพาดแล้วก็พูดอะไรนั่นแหละลืมไปหมดวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่วัดทองนะอำเภอบางปะหันนะครับซอยเข้าอยู่ตรงข้ามวัดม่วงเลยนะถ้าเกิดว่ามาถามคนแถวเนี้ยจะมาได้แต่ผมไม่รู้นะก็เลยขอคุณเอกนะคุณเอกสมศักดิ์นะอันนี้คือจากชมรมอะไรนะอนุรักษ์วัดและบรรพฐานแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นกลุ่ม Facebook นะฮะตอนนี้ก็มีคนสมาชิกอ่ะมีสมาชิกในกลุ่มก็ราวๆ 3-4,000 เนาะก็สามารถเข้าไปร่วมกลุ่มได้นะมียิ้มนะมียิ้มมียิ้มนะครับมีโจนะครับแล้วก็คุณสมศักดิ์สิริคุดคุณเอกนะก็เป็นแอดมินนะแอดมินกลุ่มข้างหลังอะใครข้างหลังนี่คือแขกรับเชิญนะโอเคครับจะเดินทางไปเลยครับป่านั้นเดิมสไตล์เดิมของพวกเราI'm not.
ทางเข้านะก็เริ่มเจอเศษซากโบราณวัตถุแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยเราเข้าไปในป่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีหลายวันหรือเปล่านะเพราะว่าเราเจอเศษซากอิฐเนี่ยกระจายไปทั่วเลยเหรอเราพยันไม่อยู่ด้วยนะเก็บละตอนแรกที่มาเจอคือเหมือนในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยานอ๋ออันนี้คือที่ผมดูพวกนี้ไม่เป็นต้องให้อาจารย์ณัฐพลดูต้องถ่ายรูปไปแต่งนิดเดียวคือพอหลังจากมีคนรอลง YouTube ผมก็เลยต้องหาอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างไปแอบไว้ครับไปเดินไปไม่ตัดยาวเรียวเลยก็ไม่อยากจะตัดจานช้ำยุ่งนี่เป็นบางส่วนที่ว่ามันน่าจะมาจากการคุยดินกับบ่อหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนปลาผมไม่ได้จับชิ้นเลยถ้าเกิดเดินมานะมีดินยุบด้วยนะเนี่ยบางคนเนี่ยหลุมนะเป็นหลุมเท้าเข้าไปเลยนะครับเนี่ยต่อไปเข้าไปในป่าละถ้าเกิดว่าดูจากซากโบราณวัตถุที่มีกระจายเนี่ยถือว่าวัดแห่งนี้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่เจอซากอีกเยอะๆแต่เราเจอซากโบราณวัตถุเนี่ยอยู่กระจายแล้วนะครับตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะถือว่าวัดใหญ่มากครับอาจจะมีหลายวัดอยู่ด้วยกันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่ก็ถือว่าใหญ่มากจริงๆเพราะว่าระหว่างเดินเนี่ยเราจะเจอซากโบราณวัตถุที่แตกหักแตกพังหมดแล้วกระจายไปทั่วเลยซากกองอิฐเลยนะครับเยอะเลยนะมีซากพระพุทธรูปหินทรายองค์ใหญ่ครับน่าจะเป็นขนาดพระประธานได้เลยนะองค์เนี้ยนี่ก็มีกระเบื้องนะกระเบื้องกับกล้วยนะหลังคานะแต่จุฬานิยมนะครับนี่ก็ซากอิฐที่แตกหักหลายชิ้นกองรวมกันมาเอ๊ะทำไมเป็นกองๆมาไว้อย่างไรครับคือยังไงถ้าจากสันนิษฐานก็เก็บไว้ชาวบ้านนะครับก็อาจจะถูกขายไปอะไรเลยน่าจะมีแบบว่าเจอแล้วคัดเลยครับผมว่านะครับกองๆก็แบบกองเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยแบบใช่ใช่ก็จะเหลือแต่ซากกระเบื้องกระเบื้องหลังคาเนี่ยนี่ฝาภาชนะดินเผาคือแสดงว่ากรมศิลปากรตอนนี้นะครับเขาเก็บไปหมดแล้วเนาะเก็บไปแล้วครับก็คือพระองค์นี้ครับพี่ตังอ๋อตอนแรกเราอยู่ตรงนี้หายไปแล้วเป็นประติมากรรมนูนสูงนะฮะ
พระยืนที่ไม่ค่อยได้เห็นในอยุธยานะเพราะว่าเป็นศิลปะแบบสุโขทัยคือถ้าเกิดว่าแบบอยุธยาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าหน้านางตรงๆลงมานะครับแต่เนี่ยเรียบๆเนาะใช่ไหมฮะเรียบๆใช่ไหมครับอ๋อแล้วมีเชิงชายอะไรไหมที่นี่มีนะครับแต่ดูชาวๆเนี่ยจะน่าจะเก็บไปเนี่ยผมสินอันนี้ก็เป็นส่วนนึงครับตรงประเทศตะวันตกตลาดชาอยู่ตรงนั้นอ๋อผมสินน่าจะเก็บไปแล้วคือถ้าเกิดดูเชิงชายมันก็จะสันนิษฐานอายุได้นิดนึงถ้าเกิดว่าตัวเปลวอ่ะเปลวด้านล่างอ่ะรูปเป็นยังไงมันจะมีทั้งเป็นผ้า3 2ชายและ3ชายครับใช่ๆๆผมเรียกไม่ถูกก็จะเป็นริ้วเป็นชายริ้วอ๋อคือนั่นก็คือเค้าจะเป็นบัวแบบพริ้วใช่บัวพริ้ว3ชั้นใช่มั้ยฮะ3ชั้นมี2ชั้นก็ถ้าเกิดว่าแบบนั้นถ้าเกิดสันนิษฐานตามที่ข้อมูลทางโบราณคดีเค้าจะบอกว่าอยู่ช่วงเนี่ยตอนกลาง21ถึง22 2001 2002โอเคเขาเก็บหมดแล้วเนาะช้าหน่อยนะอ๋อจากที่ผมมาครั้งแรกคือแบบว่าตะลึงมากเลยเหมือนกลุ่มทรัพย์ปลาลูอะไรเงี้ยเลยแบบเยอะมากตอนนั้นที่มาช่วงหน้าฝนนะเขาหาทางเข้าไม่เจอครั้งแรกก็น่าจะเป็นครั้งแรกครับผมไปเข้าฝั่งมาทางเดินไกลเลยครับมาทางล้านเดินมาแล้วมาหยุดตรงเนี้ยหยุดตรงบ่อน้ำเป็นช่วงเนี้ยเดินต่อไม่ได้แล้วก็เจอแล้วคือได้แค่ข้อมูลว่ามีชื่อวัดทองอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดม่วงแค่นั้นเองแล้วก็มาเดินกูโกมหากันแล้วหาไม่เจอก็คือข้อมูลจากพระครับพระวัดม่วงมันบอกนะครับเราก็เดินตามกันมาแล้วครั้งที่สองก็มาเจอเราได้มาเข้าทางบ้านตรงเนี้ยครับครับที่เราผ่านมาเดินเข้ามาเจอตรงเนี้ยคนถ้าพายเรือมาจากตรงนี้ตอนนั้นตัวของกายอยู่นะกว่าจะขนได้ขนาดนั้นปกติพระพุทธรูปยืนนะที่อยู่ตรงเนี้ยจะอยู่ตรงนี้ตั้งไว้คืออาจารย์ฉันทัศน์มาก่อนแล้วนะสามารถไปดูคลิปของอาจารย์ฉันทัศน์ได้นะครับตอนครั้งแรกมาก็จะเจอลักษณะเนี้ยมีทั้งคมผมไม่รู้นะชัดว่าคมตรงไหนเหมือนเขาเอามากองใส่รถเข็นมากองเปล่าไม่ได้เนี่ยตรงนี้สภาพเนี้ยคือแบบตอนนั้นที่เราเดินเข้ามามันกองระหว่างทางน้ำครับคันน้ำกองอย่างเงี้ยแต่อินเนี้ยคัดไซส์มาสมบูรณ์อันนี้ก็น่าจะเป็นเสาเสากลมพื้นที่มาบางพื้นบางที่ก็จะเป็นกลมๆเหมือนกับวัดเจ้าย่านะมันจะมีส่วนที่เป็นทรงกลมๆที่ทำเป็นรูโค้งเป็นลายประดับเป็นรูประดับพื้นน่ะบางทีก็มีเหลี่ยมบ้างกลมบ้างเหมือนภูเขาทองก็มีนะใช่ใช่แต่อันนี้น่าจะเป็นเสามากกว่าเพราะมันได้ส่วนจะกลมใช่แต่นี้พาปลูกต้นไม้แล้วปลูกต้นไม้แต่นี่ไปติดที่ตรงกีตาร์อะไรเนาะคือตอนนี้กรมศิลปากรได้มาเก็บพระพุทธรูปเป็นพระยืนนะพระยืนเป็นประติมากรรมนูนสูงไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นศิลปะที่น่าจะได้รับอิทธิพลแบบจากสมัยสุโขทัยมานะศิลปะที่พยายามที่จะเรียนแบบสุโขทัยซึ่งมีเห็นได้น้อยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะตอนนี้คือกรมศิลปากรนี้เก็บไปแล้วนะเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเศษกระเบื้องเชิงชายต่างๆนะก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วหมดเลยนะก็เหลือเพียงซากของพระหินทรายขนาดใหญ่สององค์เท่านั้น2ชิ้น2ชิ้นไม่สององค์นะเหลือ2ชิ้นยังอ๋วิวัดนี้ใหญ่เบื้อเริ่มเทิมเลยนะเนี่ยจะมีอีกสองคำจุดที่ว่าเห็นพระจบในผมจำจุดไม่ได้แล้วพูดขึ้นมาอันนี้เป็นส่วนของกล้องชั้นไหนนะจุดหนึ่งนะแต่ก็อยู่ห่างจากจุดที่เราดูกลุ่มอิฐเหมือนกันครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเจดีย์หรือเปล่านะแค่เดาๆเพราะว่าไม่น่าใช่ครับโอ้กองอีกตรงนี้ก็ใหญ่เบ้อเริ่มเลยกองใหญ่เลยตรงเนี้ยวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของพระที่สำคัญเนี่ยได้เก็บไปแล้วนะสามารถดูคลิปของอาจารย์ฉันทัศน์ได้นะผมติดลิงก์ไว้ให้ชมนะใต้คลิปนี้นะลองชมดูการวิเคราะห์ข้อมูลของอาจารย์จะค่อนข้างที่จะ
ละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายนะวันนี้ก็เลยให้ดูบรรยากาศโดยรอบแล้วกันนะครับแทนถ้าเกิดว่าฝนลงเยอะนี่ก็คือทึบเลยนะเนี่ยหาทางเข้าจะไม่เจอนะเนี่ยว่าต้นไม้มันคุ้มขนาดเรามาเมื่อกี้ยังจะเข้าผิดทางเลยมีหลงได้อ่ะมีเนี่ยบรรยากาศเหมือนกันบ่อเนี่ยตรงนี้ก็มีบ่อมันเรียงไปทั่วเลยอ่ะก็คือไม่ต้องบ่อเลยบ่อเชื้อมากเหมือนคนนั่นนี่มือแต่คือว่าเราเข้ามาตั้งแต่บ้านยายเมื่อกี้นะเราก็เจอเศษโบราณวัตถุแล้วนะใหญ่ๆวัดใหญ่จริง